ขาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบวกลบอยู่ที่50มิลลิลิตรเทียบแล้วก็คือ 1% แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขายน้ำมันให้กับประชาชนขาดไป 1% ได้ถ้าเราเติมน้ำมัน50ลิตรเท่ากับมันจะหายไปครึ่งลิตรนะคะสมมติว่าราคาของเบนซิน95วันนี้อยู่ที่43.44 บาทถ้าหายไปครึ่งลิตรเนี่ยเท่าไหร่คะมัน20 กว่าบาทนะคะแล้วลองคิดดูถ้าเขาลดราคาน้ำมันให้เรา50สตางค์เนี่ย50ลิตรเนี่ยลดไปแค่25 บาทนะเติมขาดไป 1% เนี่ยเงินคุณหายไป21 บาทเนี่ยเท่ากับเราได้ลดค่าน้ำมันไปแค่3 บาทปั๊มน้ำมันทั้งหลายบอกว่าจะตรึงราคาไว้10 วันตรึงราคาเนี่ยมันราคามันสูงเกินไปไหมพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงและยิ่งมามองที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยโครงสร้างราคาน้ำมันที่มีการเก็บภาษีแวดใน2 ขานะภาษีบำรุงท้องที่ท้องถิ่นอีกนะคะยังไม่พอมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีกมีภาษีสัมปทานมีน้ำมันอีกคุณพงษ์ปนศค่าการตลาดอีกโอ้ปัจจัยแฟกเตอร์ที่มีผลต่อราคาน้ำมัน1ลิตรมันมากมายเหลือเกินค่ะเท่านี้เนี่ยยังช้ำไม่พออย่างที่เกิดกรณีกันมาล่าสุดเมื่อประมาณช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือคนไปเติมน้ำมันเติมเนี่ยจ่ายเต็มนะครับคูณไปเลยเติมกี่ลิตรเป็นกี่บาทแต่ว่าได้น้ำมันพอมาวัดแล้วเนี่ยเอ้ามันหายอ่ะมันได้มาไม่เต็มลิตรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยเจาะลึกนะคะถึงสาเหตุปัญหากับคุณรสนาตศิตรกูลด้วยแต่พามาดูราคาอัปเดตล่าสุดของวันนี้กันหน่อยราคาน้ำมันปัจจุบันล่าสุดตอนนี้เบนซิน95เนี่ยราคาอยู่ที่43.44 บาทค่าการตลาดไฮไลท์คุณชี้ให้เรานี่ค่าการตลาดตรงนี้คุณผู้ชมเจ็บจึก4.61 บาทโอ้โห4 บาทกว่าเกือบ5 บาทไปแล้วมันเกือบ5 บาทแล้วนะคือตรงเนี้ยต้องดูคนที่ใช้น้ำมันเบนซิน95เสียค่าการตลาด4บาทกว่าๆไม่พอมีกองทุนน้ำมันอีก9บาทมีสรรพภาษีสรรพสามิตอีก5บาทค่ะถ้านับแค่สิ่งที่เพิ่มมาจากราคาน้ำมันเนี่ยคุณนิชนันค่ะ4.60 + 9.30 + 5.50 14เกือบ20 บาทแล้วกันอ่ะคิดดูยังไม่นับรวมกับไปอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์โอ้โหถ้าไปปรับตรงนั้นได้ก็จะยิ่งถูกไปเท่ากับว่าหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของราคาขายปลีกเป็นค่าภาษีเป็นค่ากองทุนและเป็นค่าการตลาดล้วนๆเนื้อน้ำมันนี่อยู่ตรงนี้นะคะถัดมาค่ะแก๊สโซฮอล95ค่ะพาร์ทไปอยู่ตรงนู้นเลยช่องของค่าการตลาดเลย35.55 บาทเออและค่าการตลาดเนี่ยร่วม4 บาทเราเน้นย้ำในเรื่องของค่าการตลาดมากเพราะอะไรคะคุณผู้ชมพูดมาโดยตลอดค่ะว่าไม่มีคำแนะนำออกมาว่าไม่ควรเกิน2 บาทแต่ถ้ามาพิจารณาดูที่ผ่านมาเนี่ยเก็บเกินมาโดยตลอดนะคะอันนี้คือของวันนี้ให้ดูเจ็บแล้วใช่ไหมคะราคาเนี่ยมันแพงแสนแพงช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวค่ะซึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเราพามาดูจากปรากฏการณ์กันนะคะคนเติมน้ำมันจ่ายเงินเต็มแต่ได้น้ำมันมาไม่เต็มปรากฏว่ากฎหมายเนี่ยเขาให้ความคุ้มครองกันอยู่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องของการชั่งตวงวัดนะกำกับดูแลมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ภายใต้ภารกิจของสำนักชั่งตวงวัดกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์บอกเลยว่าบวกลบได้50มิลลิลิตรปัญหาที่เกิดคือไม่เคยเห็นข่าวว่ามันบวกคือเติมเกินกว่าเงินที่จ่ายยังไม่ค่อยเห็นข่าวแต่ที่มันปรากฏเป็นข่าวคือมันขาดก็ในคลิปไปเติม2รอบก็ขาดทั้ง2รอบนั่นน่ะสิคะไม่มีเกินเลยแล้วกฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดไงเพราะเขาบอกเอาไว้แบบนี้ค่ะพรบ.ช่างตวงวัดพ.ศ.2542สำหรับมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีใช้ถังตวงขนาด5ลิตรนะคะมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดบวกลบ25มิลลิลิตรสำหรับการตรวจสอบเพื่อรับรองส่วนเนี่ยค่ะการตรวจสอบระหว่างการใช้งานนะคะบวกลบ50มิลลิลิตรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอมันเกิดเหตุขึ้นมาค่ะก็ได้มีการประชุมกันมาล่าสุดเมื่อไม่นานนี้เลยนะคะมาดูบทลงโทษกันก่อนถ้าเกิดว่าผิดไปจากนั้นเขาให้บวกลบ50ใช่ไหมถ้าสัก52ปุ๊บนี่ผิดกฎหมายครับถ้ายังไม่ถึงนั้นยังไม่ผิดแต่ถ้าผิดจะเป็นแบบนี้ค่ะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบว่ามีเจตนาดัดแปลงหัวใจจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีบทลงโทษผู้ให้บริการด้วยนอกเหนือจากการดำเนินคดีแล้วครับไม่ต้องให้เป็นไปถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ตามกฎหมายคุ้มครองเอาไว้เนี่ยผู้ใช้บริการผู้จ่ายตังก็รู้สึกเสียเปรียบแล้วนะคะซึ่งเขาก็เลยได้มีการประชุมกันค่ะสำหรับผู้ค้าน้ำมันเพราะว่ามันดราม่าไงโอ้ประชาชนตกกระจายว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมา26ธันวาคมประชุมผู้ร่วมค้าน้ำมันมีมติกันออกมาแล้วนะคะตั้งหัวจ่ายน้ำมันอยู่ที่มากกว่า0
กติเนี่ยตั้งค่าไว้0ตั้งให้มากก็คือตั้งให้เกิน0เข้าไปไว้เพื่อที่จะได้เวลาเติมออกมาจะได้ไม่ติดลบเผื่อขาดเนี่ยมันจะได้ไม่มากินเนื้อผู้บริโภคอย่างเราๆกรณีจ่ายน้ำมันเกินก็จะได้เป็นปกตินะคะกรณีจ่ายน้ำมันขาดเนี่ยติดต่อกัน2ครั้งแม้อยู่ในค่ามาตรฐานบวกลบไม่เกิน 1% ก็จะสั่งให้หยุดการใช้หัวจ่ายและปรับปรุงตรวจสอบใหม่ทั้งหมดอันนี้คืออธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมเป็นคนเปิดเผยออกมานะครับทีนี้นะคะจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหนึ่งบุคคลนะคะที่ติดตามในเรื่องของพลังงานกันมาโดยตลอดวันนี้ตีกรอบแคบลงมาเอาแค่น้ำมันก่อนเราจะไปพูดคุยนะคะถึงสถานการณ์เรื่องนี้และกฎหมายที่มีออกมาเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของใครกันแน่นะคะไปพูดคุยกับคุณรสนาตัวศิตรกูลอนุกรรมการด้านบริการสาธารณพลังงานและสิ่งแวดล้อมสภาองค์กรของผู้บริโภคตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณรสนาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนันและคุณจิมมี่นะคะครับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจริงๆมันคือเรื่องปกติที่กฎหมายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราทุกคนคุณจะต้องยอมรับมันหรือเปล่าคะการบวกลบ50มิลลิลิตรเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่าไม่น่าที่จะต้องยอมรับนะคะเพราะว่าไอ้การทดสอบไอ้เครื่องจ่ายน้ำมันเนี่ยนะคะเขาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะบวกลบอยู่ที่50มิลลิลิตรเทียบแล้วก็คือ 1%แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะขายน้ำมันให้กับประชาชนขาดไป 1% ได้เพราะลองคิดดูนะฮะขาดไป 1% เนี่ยถ้าเราเติมน้ำมัน50ลิตรครั้งหนึ่งสมมติว่าเรารถเราแต่ละคันเนี่ยเติมน้ำมันเนี่ยเต็มที่อาจจะ55ลิตร60ลิตรถ้าเราเติม50ลิตรเท่ากับมันจะหายไปครึ่งลิตรนะคะแล้วครึ่งลิตรเนี่ยเมื่อกี้ที่ทางคุณนันคุณจิมมี่พูดถึงเรื่องราคาค่ะสมมติว่าราคาของเบนซิน95วันนี้อยู่ที่43บาท44สตางค์ถ้าหายไปครึ่งลิตรเนี่ยเท่าไหร่คะมัน20กว่าบาทนะคะครับแล้วลองคิดดูถ้าเขาลดราคาน้ำมันให้เรา50สตางค์เนี่ย50ลิตรเนี่ยลดไปแค่25บาทนะแต่ถ้าคุณเติมขาดไป 1% เนี่ยเงินคุณหายไป21บาทเนี่ยอันนี้มันได้เหรอเท่ากับเราได้ลดค่าน้ำมันไปแค่3บาทแต่วันนี้ลองคิดดูนะคะวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันขึ้น30สตางค์แล้วก็ปั๊มน้ำมันทั้งหลายบอกว่าจะตรึงราคาไว้10วันไอ้ตรึงราคาเนี่ยมันราคามันสูงเกินไปไหมครับเพราะว่าไอ้ค่าการตลาดเนี่ยเข้าไปตั้ง4บาท70สตางค์ได้ของสำหรับเบนซิน95แก๊สโซฮอลก็4บาท7สตางค์แก๊สโซฮอล91 4บาท20สตางค์ทั้งที่เบนซินทั้งหลายเนี่ยในกลุ่มเบนซินเนี่ยค่าการตลาดถูกกำหนดไว้2บาทต่อลิตรบวกลบ40สตางค์นะคะแต่เราไม่เคยเห็นราคาค่าการตลาดอยู่ที่บาท60สตางค์ใช่ไหมใช่ลดไป40สตางค์เนี่ยเราเห็นแต่เกินจนตอนนี้เนี่ยมัน4บาทกว่าแล้วเนี่ยคุณมาตรึงราคาน้ำมัน10วันเนี่ยในขณะที่ตั้งราคาไว้ซะสูงโลกขนาดนี้แล้วก็ยังปล่อยให้น้ำมันเติมไม่เต็มลิตรอีกเนี่ยนี่คิดว่านี่เป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเลยนะคะครับในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยนอกจากค่าการตลาดแล้วในส่วนของโครงสร้างอื่นๆคุณทศนาคิดว่าควรจะปรับตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่รัฐบาลเริ่มต้นทำได้ทันทีบ้างไหมครับค่าก็ยังตัวเนื้อน้ำมันเลยนะคะก่อนบวกภาษีเราเรียกว่าค่าน้ำมันณโรงกลั่นเห็นไหมฮะณโรงกลั่นเนี่ยวันนี้เบนซิน95มันก็อยู่ที่เท่าไหร่ฮะ20บาท41สตางค์นะฮะพอบวกภาษีบวกอะไรต่อมีอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาที่ราคา43บาท44สตางค์ทีนี้ไอ้ตัวเนื้อน้ำมันตรงนี้ค่ะ20บาท41สตางค์มันเป็นราคาที่ภาษาของเขาใช้คำว่า import parity คำว่า import parity คือเทียบเท่าราคานำเข้านะคะคือราคานำเข้าคือนำเข้าจากสิงคโปร์มาประเทศไทยแล้วเขาก็มีค่าพรีเมียมนะค่าพรีเมียมที่บวกเข้าไปในเนื้อน้ำมันเนี่ยประกอบไปด้วย 1. ค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทย2ค่าประกันภัยจากสิงคโปร์มาไทย3ค่าสูญเสียระหว่างทางจากสิงคโปร์มาประเทศไทยและค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
คือเขาอ้างว่าสมมุติราคาน้ํามันสิงคโปร์อยู่ที่20บาทเนี่ยปรากฏว่า20บาทของสิงคโปร์เนี่ยมันคือเมื่อก่อนมันยูโร3แต่ตอนปี64เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นยูโร4สมัยนั้นดิฉันได้มีโอกาสอยู่ในคณะทํางานเพื่อราคาน้ํามันที่เป็นธรรมของกระทรวงพลังงานนะคะค่ะเราก็ถกเถียงกันเรื่องนี้เขาบอกว่าเอ้ยของสิงคโปร์เขายูโร4นะแต่ประเทศไทยมันเป็นยูโร4 plus ครับยูโร4 plus ก็คือดีกว่าของสิงคโปร์เฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยดีกว่าขนาดไหน ไม่ยอมตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ดิฉันคิดว่าถ้ารัฐบาลจะทำเลยนะเป็นของขวัญปีใหม่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเลยเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เราเรียกว่ากพช.คุณตัดไอ้ค่าพรีเมียมนี้ออกไปเลยคุณจะลดราคาให้กับประชาชนได้ในเนื้อน้ำมันตั้งแต่1บาทถึง1บาท50สตางค์นะคะครับ1บาทถึง1บาท50สตางค์นี่มันมีมูลค่ามากเลยอันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงส่วนที่รัฐบาลเก็บภาษีอะไรของเราแล้วเก็บกองทุนนะคะเอาแค่ทำให้ราคาของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นธรรมต่อประชาชนเพราะอะไรครับเพราะว่าค่าพรีเมียมซึ่งเมื่อก่อนเป็นค่าเขาเรียกว่าแรงจูงใจแรงจูงใจสมัยแรกคือตอนเราตั้งโรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าอ้าวโรงกลั่นมาตั้งในประเทศไทยนะแต่ให้คิดราคาคนไทยเสมือนว่าเรายังเอาน้ำมันนำเข้าจากสิงคโปร์แต่ปัจจุบันไม่เลยน้ำมันเรากลั่นที่ประเทศไทย 100%กันที่ระยองที่ศรีราชาที่กรุงเทพแต่ยังคิดราคาจากสิงคโปร์ประเทศไทยมันคุณจะตัดทิ้งไปได้แล้วครับสมัยก่อนนะคะคุณนันคุณจิมมี่ทราบไหมคุณสุภชัยพานิชพักสมัยนั้นเป็นรองนายกของประชาธิปัตย์เคยบอกว่าตั้งแต่ปีประมาณ40นะฮะว่าให้ไปจัดการเรื่องค่าราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเป็นราคาเทียบเท่าส่งออกตอนนั้นเราเพิ่งส่งน้ำมันประมาณ 5,000 ลิตรเท่านั้นเองส่งออกน้ำมันนะ 5,000 ลิตรปัจจุบันเนี่ยน้ำมันส่งออกเป็นสินค้าอันดับ5ของประเทศนำเข้ารายได้ 300,000 กว่าล้านในปี65นะฮะอันเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยรัฐบาลตัดทิ้งได้ไหมพอตัดทิ้งปุ๊บเนี่ยคุณลดราคาให้ประชาชนได้1บาทถึง1บาท50แล้วคุมค่าการตลาดให้อยู่ที่2บาทตามที่กบง.ที่มีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นประธาน2บาทต้อง2บาทคุณใช้ระบบนั่นเลยว่าปตท.เนี่ยเป็นบริษัทที่รับถือหุ้น 51% เพราะฉะนั้นคุณใช้นโยบายกำหนดให้ปตท.ต้องตั้งราคาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเท่านี้คุณลดได้อีก2บาทนะครับ3บาทอ่ะคุณลดราคาให้3บาทเลยยังไม่ต้องพูดว่าคุณรัฐบาลจะลดภาษีตรงไหนให้เรานะคะแต่มันก็แต่เฉพาะแต่ปตท.หรือเปล่าคะคุณรสนาถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะไม่ค่ะปตท.เนี่ยเขาเนี่ยลงกลั่นของเขาเนี่ยนะคะกลั่นน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% ของความต้องการใช้ทั้งประเทศถ้ารวมของบางจากด้วยเนี่ยนะคะก็ 60% ครับนะฮะแล้วก็พวกปั๊มเล็กๆทั้งหลายที่อยู่ในชื่อของบางจากและปตท.นะคะรวมแล้วเนี่ยคิดว่าไม่ต่ำกว่า 60% เพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ของแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณตั้งราคาเนี่ยให้ราคามันอยู่ที่ตามที่นโยบายของกระทรวงกำหนดปุ๊บเนี่ยเจ้าอื่นจะมาขายแพงคนก็ไม่ไปเติมนะคะเพราะว่าเราต้องคิดดูว่าคนเติมน้ำมันเนี่ยเขาต้องเลือกราคาน้ำมันถูกใช่ไหมถ้าเกิดเจ้าอื่นแพงกว่าเรา2บาท3บาทคุณคิดเหรอว่าเขาจะเติมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการบีบให้ลงปั๊มต่างๆนะลดราคาลงมาทีนี้ต้องบอกนะคะว่าค่าการตลาดเนี่ยปั๊มไม่ได้หรอก ส่วนใหญ่ที่ได้ก็คือผู้ค้าส่งที่เราเรียกว่าผู้ค้ามาตรา7ครับซึ่งอาจจะเป็นโรงกลั่นนะคะเพราะนั้นปั๊มเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ประมาณลิตรละ80สตางค์ถึง1บาทเท่านั้นต่อให้คุณได้4บาทเนี่ยปั๊มก็ไม่ได้เพราะนั้นที่ดิฉันพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรปั๊มเลยนะแต่ว่ากรณีเนี้ยเราต้องบังคับให้ผู้ค้ารายใหญ่หรือเรียกว่าผู้ค้ามาตรา7หรือโรงกลั่นเนี่ยกำหนดราคาที่เป็นธรรมต่อผู้ใช้แล้วก็ส่วนของปั๊มเนี่ยดิฉันคิดว่า
คำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยไม่ได้ให้คุณติดลบนะเผื่อเหลือเผื่อขาดแปลว่าคุณต้องสำรองไว้ไม่ให้ขาดเพราะว่าเราซื้อน้ำมันเนี่ยเต็มลิตร50ลิตรเราต้องได้50ลิตรไม่ใช่50ลิตรลดไปครึ่งลิตรไอ้แบบนี้ไม่เป็นธรรมต่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ต้องกำชับเลยกรมการค้าภายในเนี่ยที่จริงแล้วต้องบอกว่าน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมนะแต่ว่า2กระทรวงเนี่ยเตะลูกกันไปมาระหว่างพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงพลังงานเตะไปเตะมาเนี่ยเหมือนตีปิงปองกันอะแล้วเมื่อไหร่ประชาชนก็ได้แต่ดูตาปริบๆว่าเมื่อไหร่คุณจะลดราคาเพราะนั้นเนี่ยขอให้ดำเนินการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปีนี้เลยนะคะฝากบอกไปเลยรัฐบาลค่ะนี่คุณรสนาตอบครบถ้วนมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของราคาแล้วก็การควบคุมเรื่องของการจำหน่ายไม่ให้เหลือไม่ให้ขาดนะครับก็วันนี้คุณรสนาทิ้งโจทย์ให้รัฐบาลแล้วนะคะซึ่งจริงๆคุณรสนาพูดเรื่องนี้มาต่อเนื่องหลายรัฐบาลแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาจับตาดูกันว่ารัฐบาลนี้จะมีการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่วันนี้ขอบคุณคุณรสนาด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะภายใต้เท่าที่เวลาเรามีไว้มีเวลาเต็มๆนะคะจะได้มาเจาะในเรื่องอื่นๆกันด้วยนะคะราคาก๊าซเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นต้นทุนหนึ่งของการนำมาผลิตไฟฟ้าด้วย